กรรมตามสนองบังอาจแอบจับงูเผือกวัด3วันโดนงูกัดตายหลวงพ่อมีวัดมันวิชัยเตือนชาวบ้านแอบใส่แหวนพรหมสีหน้าแม้กันงูได้แต่ไม่พ้นกรรมหลวงพ่อมีวัดมันวิชัยอยุธยางูเห่าเผือกวัดมันวิชัยสมัยก่อนที่วัดมันวิชัยมีงูเห่าเผือกอยู่คู่หนึ่งอาศัยอยู่บริเวณอุโบสถเมื่อหลวงพ่อมีลงโบสถ์เพื่อทำวัดสวดมนต์คราวใดงูเห่าเผือกทั้งสองจะเข้าไปอยู่ด้วยเพราะในสมัยนั้นโบสถ์ยังชำรุดผุพังงูจึงเลื้อยเข้าออกได้อย่างสบายพอหลวงพ่อมีออกจากโบสถ์งูแสนรู้ทั้งสองจะเลื้อยคู่กันตามออกมาส่งเป็นดังนี้มานานหลายสิบปีบางครั้งถ้ามันเห็นหลวงพ่อมีเดินมาพร้อมลูกศิษย์หรือชาวบ้านมันจะเลื้อยเข้ามาหาเสมือนเป็นการต้อนรับโดยไม่เกรงกลัวใครและไม่เคยทำร้ายผู้ใดเลยแม้แต่น้อยซึ่งหลวงพ่อก็มีห้ามศิษย์และชาวบ้านทุกคนทำร้ายงูเห่าเผือกที่แสนเชื่องทั้งสองตัวอย่างเด็ดขาดจนคราวที่หลวงพ่อมีท่านได้สร้างแหวนพรหมสีหน้าขึ้นปลุกเสกทางด้านป้องกันงูและเขี้ยวงาโดยเฉพาะทำให้ชาวบ้านหัวใสคนหนึ่งเห็นว่าใส่แหวนพรหมสีหน้าแล้วกันงูได้ชะงัดนักในสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะทำพิธีเป่ายันพรหมสีหน้าท่านว่ายันเกราะเพชรเป่าไปคนรักษายากเหล้ายากับชาวบ้านมันของคู่กันยันเกราะเพชรห้ามกินเหล้าท่านว่าวิชาพรหมสีหน้ารักษาง่ายกว่าแถมคุณวิเศษก็ไม่ได้เป็นรองยันเกราะเพชรทั้งยังอยู่ยงคงทนเมตตามหานิยมหนุนดวงเรื่องกันสัตว์มีพิษก็ไม่เป็นรองยันเกราะเพชรเป่ายันเกราะเพชรต้องหลวงพ่อเชิญเป่ายันพรหมสีหน้าต้องหลวงพ่อมีรักษาคนป่วยสืบสารตำนานหมอต้องหลวงพ่อเมี้ยนสามสิทธิ์หลวงพ่อปานบางนมโคชาวบ้านคนนั้นจึงใส่แหวนไปจับงูขายเป็นอาชีพแล้วบังเกิดความฮึกเหิมเห็นว่างูเห่าเผือกหายากและมีราคาสูงจึงลืมคำสั่งห้ามของหลวงพ่อมีแอบขโมยจับไปขาย1ตัวเมื่อหลวงพ่อมีทราบเรื่องและเห็นว่าไหนๆงูก็ถูกขายไปแล้วท่านก็ได้แต่ดุและว่ากล่าวตักเตือนตามลักษณะพระนักเลงของท่านว่าให้คนผู้นั้นเลิกอาชีพจับงูขายและห้ามนำแหวนพรหมสีหน้าใส่จับงูขายอีกอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเกิดเรื่องแน่และก็เป็นจริงตามคำพูดของหลวงพ่อมีทุกประการชาวบ้านผู้นั้นอ้างความยากจนมีความจำเป็นต้องจับงูขายเลี้ยงชีพต่อไปอีกหาได้เชื่อฟังคำเตือนของหลวงพ่อแม้แต่น้อยกรรมตามทันเร็วจริงๆอีก3วันต่อมาชายผู้นั้นลืมนำแหวนใส่นิ้วไปจับงูเหมือนเช่นเคยจึงถูกงูกัดตายในที่สุดปัจจุบันงูเห่าเผือกยังมีชีวิตเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวแต่แก่มากแล้วและตั้งแต่คู่ของมันซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นงูตัวเมียถูกจับไปขายก็ไม่เคยโผล่ออกมาให้ผู้ใดพบเห็นมันอีกเลยตะกรุดของหลวงพ่อมีนอกจากจะใช้กันงูดีแล้วเรื่องสุนัขกัดก็เหมือนกันเคยมีประสบการณ์มาแล้วนักต่อนักที่ชาวบ้านพกตะกรุดหลวงพ่อมีถูกสุนัขกัดไม่เข้าเรียกว่าสุนัขเฝ้านาเฝ้าบ้านที่ว่าดุดุยังไม่เคยได้กินเลือดเลยแม้แต่รายเดียวชาวบ้านทั้งหลายจึงนิยมนำตะกรุดของหลวงพ่อมีผูกเอวเด็กเพื่อสำหรับป้องกันงูและสุนัขกัดอีกด้วยขนาดเคยมีเด็กถูกสุนัขรุมฟัดลงไปนอนกับพื้นยังไม่มีรอยเคี้ยวปรากฏให้เห็นจนเป็นที่เลื่องลือชา